รวมบทความชุดก่อนสายพิมพ์จะสูญพันธุ์อินไซต์เพชรพระอุมาเป็นการบอกให้ท่านผู้อ่านได้ทราบความจริงทั้งหมดในการเขียนนวนิยายเรื่องนี้ออกมาชนิดไม่มีอะไรปิดบังเลยไม่ใช่เอาเพชรพระอุมาทั้งสองภาคมาย่อให้ท่านอ่านซ้ำแต่เป็นการตีแผ่ถึงเบื้องหน้าเบื้องลึกและเบื้องหลังทุกด้านเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของนวนิยายเรื่องนี้และอธิบายความในใจให้ท่านได้รับทราบไว้ในแต่ละขั้นตอนที่เขียนพนมเทียนอินไซต์เพชรพระอุมาภาค2เบื้องหลังบทที่9ตะไคร้น้ำกับตะไคร้น้ำเป็นคนละชนิดกันแบบเดียวกับกระทิงป่ากับกระทิงสเปนอย่างที่บอกไว้แล้วบทก่อนเหมือนกันคือคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นตัวเดียวกันชนิดเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันตรงข้ามแตกต่างกันมากตะไคร้น้ำกับตะไคร้น้ำที่มักเอ่ยถึงอยู่บ่อยในเรื่องก็เช่นกันจะมีการเข้าใจผิดถึง 99% โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเข้าใจผิดของฝ่ายโรงพิมพ์อันประกอบด้วย 1. บรรณาธิการฝ่ายพิสูจน์อักษร 2. บรรณาธิการตรวจข้อความในเรื่องการเข้าใจผิดในที่นี้ก็คือเมื่อเห็นต้นฉบับจากผมเขียนไปว่าตะไคร้น้ำครั้งใดเขาหรือเธอผู้ตรวจสอบตัวอักษรก็มักจะเข้าใจว่าผมพิมพ์มาผิดเองเพราะไม่เคยรู้เห็นหรือได้ยินชื่อของพืชชนิดนี้มาก่อนโดยเข้าใจว่าคงจะเป็นตะไคร้น้ำเสียมากกว่าและจากการเข้าใจผิดว่าผู้แต่งเรื่องเขียนมาผิดชนิดนี้แหละเมื่อพบคำว่าตะไคร้น้ำเข้าที่ใดจึงแก้มาเป็นคำว่าตะไคร้น้ำทุกทีไปแหละซึ่งทำให้ผิดความหมายไปหมดและทำให้เสียหายแก่ผมผู้เขียนด้วยแต่เขาหรือเธอก็น่าจะเฉลียวใจคิดเสียหน่อยนึงเพราะในต้นฉบับนั้นเมื่อเอ่ยถึงคำนี้จะมีคำว่าต้นอันหมายถึงลักษณะอันเป็นต้นไม้นำหน้าอยู่ด้วยคือต้นตะไคร้น้ำส่วนตะไคร้น้ำนั้นลักษณะของมันไม่ได้เป็นต้นรกแต่เป็นแผ่นๆหรือคราบๆที่เกาะติดอยู่กับบริเวณที่เปียกชื้นหรือในน้ำมีสภาพลื่นจับเวลาเดินไปเหยียบเข้าถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังให้ดีก็จะลื่นถลายหกล้มโดยง่ายทุกคนคงรู้จักดีอยู่แล้วว่าตะไคร้น้ำนั้นคืออะไรมีลักษณะอย่างไรคงไม่ต้องอธิบายมากส่วนตะไคร้น้ำนั้นลักษณะเป็นต้นหรือพืชชนิดหนึ่งซึ่งก็มักจะขึ้นอยู่ตามริมแอ่งทานหรือหนองน้ำในป่าเป็นกอไม้พุ่มขนาดย่อมสูงประมาณ 5-6 ฟุตใบเขียวสดเนื้อไม้แข็งเปลือกต้นเกลี้ยงสีเทาๆรากเอามาทำยาสมุนไพรได้ต้นตะไคร้น้ำชนิดนี้มักจะถูกบรรยายไว้ในเรื่องเพชรพระอุมาในกรณีที่เอ่ยอ้างหรือกล่าวไปถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของหนองน้ำลำธารซึ่งตัวละครในเรื่องต้องพบอยู่บ่อยๆแต่ในการเรียงพิมพ์ตัวอักษรและพิมพ์ออกมาเป็นเล่มเอ้าไม่เชื่อไปเปิดดูได้มักจะใช้คำว่าต้นตะไคร้น้ำเสียทุกทีไปสิน่าเป็นความลำบากใจอึดอัดใจสำหรับผมผู้เขียนเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งไม่รู้จะไปปรับทุกข์บอกกล่าวกับบก.พิสูจน์อักษรหรือบก.ผู้อ่านตรวจเรื่องได้อย่างไรเพราะย้ำบอกกันหลายครั้งแล้วเขาหรือเธอก็ทำท่าจะไม่เข้าใจอยู่นั่นเองโดยใช้คำผิดๆอยู่เช่นนั้นจึงขออธิบายไว้ในอินไซต์เพชรพระอุมานี่เสียเลยว่าความจริงแล้วมันคือต้นตะไคร้น้ำไม่ใช่ต้นตะไคร้น้ำอย่างที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชุดเพชรพระอุมาการได้มีโอกาสเขียนอินไซต์ทำให้ผมได้มีโอกาสบอกเล่าเปิดเผยความเป็นมาเป็นไปกับท่านผู้อ่านได้บ้างอย่างนี้แหละครับประเดี๋ยวท่านผู้อ่านซึ่งมีความรู้ทางพฤกษศาสตร์จะนึกว่าไอ้นายพนมเทียนนี่มันงี่เง่าเสียจริงตะไคร้น้ำอะไรของมันถึงเป็นต้นได้มันรู้จักต้นไม้ในป่าหรือเปล่าดันเขียนออกมาผิดแบบนี้เมื่อเขียนมาถึงความผิดพลาดของคนตรวจรูปหรือพิสูจน์อักษรซึ่งเปลี่ยนจากคำที่ถูกมาเป็นคำที่ผิดโดยจากความรู้เท่าไม่ถึงการก็ตาม
หรือโดยการสะเพร่าพลั้งเผลอก็ตามนักเขียนอื่นๆจะโดนมาบ้างแล้วเช่นไรผมก็ยังไม่เคยสอบถามหรือคุยกันแต่พนมเทียนเคยโดนมาแล้วอย่างเจ็บแสบแปรปวดและบรมทุเรศที่สุดมาแล้วคือสมัยหนึ่งที่ผมเขียนเรื่องอันเกี่ยวกับการที่จะต้องใช้คำในภาษาศาสตร์ชั้นสูงเช่นพวกราชาศัพท์อธิบายถึงอิริยาบถอากัปกิริยาของตัวละครที่มีศักดิ์สถานภาพเป็นเจ้าหญิงหรือมกุฎราชกุมารีในเรื่องไม่ว่าจะเป็นดารารายแห่งเรื่องจุลาตีคูณนาคมัลลิกาแห่งเรื่องปัตภีเพลิงหรือยามารตีแห่งเรื่องศิวาราตรีเมื่อเจ้าหญิงเหล่านี้ผ่อนลมหายใจหรือระบายลมหายใจออกผมก็ใช้ประโยคอธิบายว่าเธอระบายปัสสาวะออกมาแผ่วเบาคนตรวจรูปเรื่องของผมรวมทั้งคนเรียงพิมพ์ใช้คำว่าเธอระบายปัสสาวะออกมาแผ่วเบาเจ้าหญิงดารารายหรือเจ้าหญิงนาคมัลลิกาหรือเจ้าหญิงยามารตีคงจะมีกิริยาที่ไม่ค่อยจะโสภาน่าดูนะครับและคนแต่งเรื่องก็ไม่น่าจะเอาอากัปกิริยาของเธอชนิดนี้มาบรรยายไว้ในเรื่องด้วยมีอย่างเหรอดันบรรยายออกมาได้ว่าเธอเจ้าหญิงองค์นั้นฉี่ออกมาอย่างแผ่วเบาแม้ว่าโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแล้วเธอก็ต้องฉี่อยู่วันยังค่ำนั่นแหละแต่ทำไมถึงจะต้องเอาอากัปกิริยาชนิดนี้ของเจ้าหญิงมาอธิบายไว้ด้วยล่ะครับผมโดนมาแล้วคนเรียงพิมพ์คนตรวจรูปมีสิทธิ์ที่จะทำให้นักประพันธ์พังได้ง่ายๆโดยแค่คำแก้ตัวว่าแหมเผลอไม่ทันค่ะตัวอักษรมันสะกดใกล้ๆเคียงกันเหลือเกินสอเสือสระอะกับวอแหวนสระอะมันใกล้เคียงกันมากตาลายไปไม่ทันสังเกตขอโทษทีและพนักงานตรวจรูปที่แก้ตัวกับผมดังนั้นเธอก็เพิ่งจะเดินออกมาจากห้องน้ำเพราะเธอก็เพิ่งจะไประบายปัสสาวะมาพอดีเหมือนกันถ้าท่านถามว่าเหตุเกิดเมื่อใดกับเรื่องอะไรของผมก็ขอบอกว่าเกิดขึ้นที่สำนักพิมพ์ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆสี่แยกหลานหลวงเมื่อประมาณ50ปีมาแล้วและเกิดขึ้นกับเรื่องศิวาราตรีซึ่งใช้หลักทางภาษาศาสตร์และราชาศัพท์ทั้งเรื่องซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเป็นวรรณกรรมอีกเรื่องนึงของวงการวรรณศิลป์แห่งประเทศไทย